พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศแจ่มใสไม่มีเมฆไม่มีฝนทำให้พวกเราที่มาวัดมีความสุขใจสบายกายด้วยเพราะมันไม่ชื้นแฉะเท่าใดฤดูฝนมันก็มีช่วงระยะหนึ่งของปีแล้วก็ถึงฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนตัดเปลี่ยนกันไปเป็นอย่างนี้ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเวลาฝนตกน้ำมันก็ท่วมน้ำท่วมเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ท่วมเฉพาะปีนั้นปีนี้แต่มันท่วมทุกปีเมื่อมีฝนตกท่วมมาตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่ไม่มีคนมาอยู่ในประเทศไทยมันก็ท่วมอยู่แล้วเพราะว่าเมืองไทยเรานี่มีภูเขาอยู่ทางเหนือของประเทศฝนตกมากแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำปิงวังยมน่านมารวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์แล้วก็ไหลบ่าท่วมทุ่งนาทำให้การปลูกข้าวได้รับความสะดวกสบายสมัยก่อนชาวนาเขาปลูกข้าวเมื่อฝนยังไม่มาเป็นข้าวนาหวานทั้งนั้นแล้วก็น้ำก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนน้ำท่วมทุ่งเต็มไปหมดต้นข้าวก็ยาวกว้างมากชาวนาสบายใจสบายใจว่าปีนี้น้ำมากเราจะได้กว้างมากๆได้ฟางไว้ให้ควายกินเมื่อถึงหน้าน้ำต่อไปแล้วก็เก็บเกี่ยวผลข้าวส่งไปขายต่างประเทศเป็นสินค้าหลักของประเทศไทยแต่ในสมัยนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปคนมันมากขึ้นแล้วก็ไปอยู่ในทุ่งนาอันเป็นที่ลุ่มแล้วก็พอฝนตกน้ำท่วมก็บ่นกันบ่นว่าน้ำท่วมจะไปบ่นทำไมเขาไปสร้างบ้านอยู่ในที่ในนามันก็เป็นที่ของน้ำอยู่มันก็ท่วมตามธรรมดาแม่ตัวเมืองกรุงเทพก็มาตั้งลงในทุ่งนาน้ำก็ต้องท่วมบ้างเป็นธรรมดาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเรานึกไปถึงเรื่องเก่าๆว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำท่วมทุกปีเราก็สบายใจเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดได้ก็สบายใจไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนบ่นกันใหญ่หาว่าไม่มีใครช่วยคนสมัยก่อนเขาช่วยตัวเองเขารู้ว่าปีเดือนนั้นน้ำจะมาเขาก็เตรียมตัวรับน้ำมีเรือไว้ใช้ทุกบ้านทุกช่องมีเรือลำหนึ่งเวลาไม่มีน้ำก็เอามาปั๊มไว้ใต้ถุนบ้านพอใกล้หน้าน้ำก็ตกแต่งยาชันตอกหมันให้เป็นการเรียบร้อยพอน้ำมาก็ได้ใช้เรือไปวัดไปว่าไปทุกบ้านนั่นบ้านนี้ข้าวสารเขาก็เตรียมไว้สำหรับกินมาน้ำท่วมน้ำเขาก็ตักใส่โอ่งไว้ดื่มเวลาที่น้ำมากน้ำมันขุ่นข้นดื่มไม่ได้แต่ว่าพอถึงน้ำท่วมหลายๆวันน้ำตกตะกอนมันก็ใสโดยเฉพาะวันเพ็ญเดือน12น้ำใสเต็มทุ่งตะกอนที่มากับน้ำก็ตกลงไปในท้องนาเป็นปุ๋ยแก่ต้นข้าวต่อไปธรรมชาติมันหมุนเวียนกันอยู่ในรูปอย่างนั้นเขาก็รู้เขาก็เตรียมตัวไว้พร้อมว่ามาถึงหน้าน้ำต้องทำอะไรแม่ควายที่เลี้ยงไว้ไถนาพอใกล้หน้าน้ำเขาก็ปลูกโรงให้มันอยู่ให้ขึ้นไปอยู่บนบ้านเป็นโรงควายมีหญ้าไปตัดมาเลี้ยงมันมันช่วยเราไถนาพอถึงหน้าน้ำไม่มีหญ้าจะกิน
คนก็ไปตัดหญ้าเลี้ยงควายต่อไปทำกันมาอย่างนั้นตั้งแต่ปู่แต่ย่าแต่ทวดทำกันอย่างนั้นคนทุ่งนาศรีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองเขาทำกันอย่างนั้นทุกปีเขาไม่ได้มีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเขาไม่ได้บ่นอะไรว่าเสียหายแต่เวลานี้เครื่องมือสื่อสารมันมากโดยเฉพาะโทรทัศน์ในผู้ทุกข์พันน้ำท่วมที่นั่นน้ำท่วมที่นี่ทำให้คนฟังแล้วแล้วก็แย่แล้วน้ำมากแล้วความจริงก็ท่วมอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของแปลกอะไรถ้าไปถามชาวนาชาวบ้านตามทุ่งอยุธยาเขาว่าปีนี้น้ำมากนิดเดียวไม่เท่าใดเอาขีดไม้ไว้ที่ข้างใต้ถุนบ้านหรือตามเสาหลักแล้วก็รู้ว่าน้ำมากน้ำน้อยเขาก็อยู่กันอย่างนั้นไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรแล้วคนไทยเราในชอบมาเรื่องสนุกเวลาน้ำมากสนุกอย่างอื่นไม่ได้ก็สนุกกันด้วยพายเรือว่าเพลงกันเขาแต่งเพลงขึ้นร้องกันเวลาหน้าน้ำเขาเรียกว่าเพลงเรือนานี่เขาก็พายเรือร้องเพลงกันเที่ยวปาราศีกันไปคนแก่ก็เที่ยวคนแก่โดยมากคนร้องเพลงมักจะเป็นคนแก่ชำนาญการร้องเพลงเขาก็ร้องกันไปตามเรื่องหาเรื่องสนุกกันแข่งเรือกันบ้างทำอะไรกันบ้างทำให้มันสนุกให้เพลิดเพลินจังหวัดเพชรบูรณ์ท่าน้ำมากเขาก็มีงานพิธีอุ้มน้ำดำอุ้มพระดำน้ำพระพุทธรูปองค์อุ้มลงไปแล้วก็ดำลงไปแต่ดำได้นานกว่าใครก็ชนะทนหายใจได้ก็ชนะก็อุ้มพระดำน้ำนี่ทำทุกปีนี่เขาเรียกว่าหาทางระบายเพื่อชาวไทยเราไม่ใช่คนปัญญาอ่อนแต่เป็นคนรู้จักหมุนอะไรอะไรให้เหมาะแก่เหตุการณ์เวลาหน้าแล้งก็สนุกแบบหนึ่งพอถึงหน้าน้ำก็สนุกแบบหนึ่งเขาหาเรื่องเรียกว่าระบายความคิดนึกในทางจิตใจออกมาเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นประเพณีกลายเป็นพิธีประจำบ้านประจำเมืองกันไปอันนี้แสดงให้เห็นว่าคนเราโบราณนั้นไม่นั่งจับเก่าไม่นั่งเป็นทุกข์แต่ว่าหาเรื่องทำให้มันสบายใจยังมีพิธีต่างๆทุกฤดูกาลน้ำมากก็ทำพิธีอย่างหนึ่งน้ำน้อยก็ทำอย่างหนึ่งหาเรื่องสนุกสบายไม่ค่อยจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมากนักแม้ในวัดวาอารามเวลาน้ำท่วมน้ำมันก็ท่วมวัดท่วมเกือบถึงโบสถ์แต่ไม่เข้าไปในโบสถ์ตอนนี้ศาลาก็น้ำท่วมชาวบ้านมาวัดก็มาสบายแต่ว่านั่งเรือมามีเรือพายมาจอดข้างศาลาเต็มคนขึ้นไปบนศาลาทำบุญสุนทานสมัยก่อนหลวงพ่อเคยไปเทศน์ทุ่งนาอยุธยาไปอำเภอผักไห่อำเภอเสนาตำบลราชดูราชครามอะไรนู้นเวลาหน้าน้ำที่ไปสบายมากเพราะเรือไปได้ทุกแห่งรัดไปในนาได้แต่พอหน้าแรงเนี่ยต้องไปตามลำคลองเล็กๆคดไปคดมากว่าจะไปถึงได้ก็เรือไหลไกลย้อยแต่หน้าน้ำนี่ไม่มีเรือไหลก็น้ำมันสบายสบายใจฝรั่งคนหนึ่งก็เคยมาอยู่เมืองไทยอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเขาบอกว่าฤดูที่สบายที่สุดของเมืองไทยคือฤดูที่น้ำท่วมรู้สบายชาวบ้านก็สบายใครๆก็สบายพระสงฆ์องค์เจ้าก็พายเรือออกไปบิณฑบาตไม่ต้องเดินสบายเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าคนฉลาดรู้จักทำเรื่องทุกข์ให้กลายเป็นเรื่องสุขแต่คนงูหาเรื่องให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาหน้าแล้งก็มีความทุกข์หน้าหนาวก็มีความทุกข์หน้าฝนก็มีความทุกข์อะไรเรียกว่าค่อนข้างจะงูสักหน่อยแต่คนฉลาดนั้นเขาหาเรื่องให้สบายใจสร้างพิธีรีตองต่างๆให้คนสบายกันในหน้าฤดูกาลต่างๆเป็นธรรมเนียมมาแต่โบราณ
แสดงว่าคนไทยเรานี่เป็นผู้มีความฉลาดในการปรับปรุงชีวิตจิตใจให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบจึงได้อยู่กันสบายญาติโยมทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันเวลาเรามาวัดถ้าฝนตกก็รู้สึกอึดอัดหน่อยเพราะว่าน้ำมันเจิ่งแต่ไม่ทันไรมันก็หายไปมันก้าวหลักธรรมะที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดามีอะไรเกิดขึ้นไม่ทันใดมันก็หายไปน้ำท่วมมีเวลาที่จะลดหายไปลมพายุใหญ่มันก็พัดชั่วพัดหนึ่งวันหนึ่งเกินหนึ่งบ้างแล้วมันก็หายไปอะไรอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแม้ในชีวิตของเราเกิดเจ็บแค่ได้ป่วยก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลรักษาแล้วมันก็หายไปแต่โรคบางอย่างมันเป็นเรื้อรังไม่รู้จักหายเป็นกันจนกระทั่งตายไปเลยทีเดียวมันก็เรื่องธรรมดาอีกเหมือนกันเพราะเราเกิดมาก็ต้องตายไม่ใช่จะอยู่อย่างเดียงกำฟ้าแม้ใครจะให้พรว่าขออายุมันฝันยืนก็หลอกให้สบายใจนิดหน่อยเท่านั้นเองมันยืนไม่ได้ตามพรหรอกมันเป็นไปได้ตามปัจจัยเครื่องปรุงแต่งถ้าปัจจัยเครื่องปรุงแต่งร่างกายของเรามันสมบูรณ์ภูมิต้านทานดีร่างกายก็เป็นไปได้นานแม้มีโรคขึ้นมามันก็สู้ได้แต่ถ้าภูมิต้านทานอ่อนแอเกิดโรคก็สู้ไม่ได้คนเราว่าอายุมากขึ้น60 70ปีภูมิต้านทานมันก็เริ่มถดถอยสู้กับโรคไม่ค่อยได้เพราะงั้นคนที่อยู่ในวัยชราจึงมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นในร่างกายก็ถือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดต้องมีแก่ตัวเรามันหนีไม่พ้นเอกอย่าตีออกอย่าตีมันเจ็บๆมั่งนะมันไม่กลัวตีเบาๆอย่าไปปราณีมันหมาขี่เรื่อน มันก็ชอบมาหาคนมันก็คนมากตรงไหนมันไปตรงนั้นมันไม่กว่าตัวมันเลยหน้าพิษสมัยเรือตัวนั้นแต่มันไปเที่ยวเดินปาดแข่งคนนั้นปาดเสื้อผ้าคนนี้เหมือนจะเอารูปมาให้เราเลยนะอันนี้ถ้าเราไม่ชอบก็เป็นทุกข์นะถ้าเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรแต่มันมาบ่อยๆก็ไม้ขวาดหัวมันมั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันไม่รู้สึกทำโทษหมาเนี่ยต้องตีว่ามันทำผิดแต่ว่ามันทำผิดแล้วไปตีมันนั่นตีกูทำไมกูผิดอะไรมันเกิดปัญหาแล้วมันจำไม่ได้อันนี้ตาว่ามันมาถ่ายตรงนี้มันไม่ถูกหวดก็หวดแรงๆมันรู้ว่าอ๋อถ่ายผิดที่ถูกตีนอนผิดที่ถูกตีเข้าเกตหัวห้ามถูกตีมันก็ไม่มาเลี้ยงเป็นแต่เลี้ยงเป็นก็ได้แต่ว่าหมาเหล่านี้ไม่มีใครเลี้ยงเขาเรียกว่าหมาจรจัดมาอยู่ในวัดตามสบายหมากับวัดนี่มันของคู่กันนะคู่กันวัดไหนมีหมามากแสดงความเจริญของวัดนั้นหมามากหมาอ้วนนี่แสดงว่าวัดนั้นเจริญมีคนมาทำบุญมากอาหารมากหมามันจึงอ้วนแต่ถ้าเข้าไปวัดไหนหมาพร้อมตูรูโคโซไม่ไหวแต่ว่าวัดนั้นแย่มากไม่มีคนมาทำบุญไม่มีอาหารกินหมาจึงผอมเข้าไปวัดไหนเห็นหมาผอมเลยอย่าแวะไปเลยไปแวะวัดหมาอ้วนๆดีกว่าเพราะมันสมบูรณ์ก็จะมีอะไรกบจันบ้างอันเป็นเครื่องหมายของความเจริญเหมือนกันแต่บางทีมันก็เจียวตายเพื่อนผ่านตอนนึกไปว่าดีเหมือนกันจะได้มีงานทำได้กวาดขี้หมาบ้างอะไรต่ออะไรบ้างมันได้มีงานทำถ้าไม่มีหมาเราก็ไม่รู้จะทำอะไรมันมีก็ดีเหมือนกันนี่มันเข้ามาก็ดีเหมือนกันจะได้ไล่มันให้บุญเอกมีหน้าที่ไล่หมาก็ได้ทำไปตามเรื่องมีงานทำก็สบายใจอยู่สบายใจเจอเนื้ออะไรให้มันสบายแล้วก็มันไม่ยุ่งอันนี้ถ้าเรามองในแง่ร้ายมันก็ยุ่งโลกนี้มันมีกระจกสองด้าน
กระจกด้านดีกระจกด้านร้ายแต่เรามองด้านดีก็สบายใจแต่ไปมองด้านร้ายมันก็ไม่สบายใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจด้านไหนมันร้ายเราก็อย่าไปมองถ้ามองก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้เห็นว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ด้านไหนดีเราก็มองบอกว่าไอ้ดีแต่อย่าไปติดดีเนี่ยติดดีก็ไม่ได้ติดชั่วก็ไม่ได้ติดดีก็เป็นทุกข์เหมือนกันคนเราติดดีก็เป็นทุกข์เพราะดีมันจางไปหายไปแล้วก็เป็นทุกข์ติดชั่วยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่ทำให้เกิดความร้อนใจนี่เราจะทำใจอย่างไรไม่ให้มีความทุกข์ทำใจเฉยเฉยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่ามันคืออะไรมันเกิดจากอะไรมันเป็นอยู่อย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วก็ความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญามันก็เกิดความทุกข์หงุดหงิดงุ่นงานคนบางคนมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาด้วยเรื่องนั้นบ้างด้วยเรื่องนี้บ้างหงุดหงิดวันยังค่ำอย่างนั้นไม่ไหวทรมานตนเองทำให้อารมณ์เสียสภาพจิตใจเสื่อมสุขภาพกายก็คลายเสื่อมไปด้วยยิ่งคนอายุมากหรือคนแก่ถ้าหากว่ามีความทุกข์มากมันก็ยุ่งทางด้านจิตใจไม่สบายใจแต่ถ้าหากว่าเราคิดเป็นก็ไม่มีปัญหาอะไรคิดเป็นใจก็สบายถ้าคิดไม่เป็นก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่บ่อยๆ นั่นแหละเป็นข้อเตือนใจอย่างดีเราสวดว่าอะไรบ้างโยมสวดแล้วก็ต้องเอาไปใช้ไม่ใช่สวดเฉยๆสวดแล้วก็หมดเรื่องกันเวลาสวดมันก็ได้อย่างหนึ่งแล้วใจสงบแต่ว่ามันยังไม่เกิดปัญญาถ้าเราไม่เอาไปคิดพิจารณาเพราะงั้นสวดเพื่อให้ใจสงบแล้วเราเอาบทสวดนั้นไปพิจารณามันก็เกิดปัญญาขึ้นในตัวเราเช่นเราสวดบทพิปัสสเวกบทพิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงพระชนอยู่ได้สอนอย่างนี้สอนยังไงสอนว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงสอนอย่างนี้สอนเพื่อให้เราได้เกิดปัญญาให้เกิดความสงบใจเกิดความรู้ทันรู้เท่าในสิ่งนั้นแล้วจะดับทุกข์ได้ทรงสอนมุ่งอย่างนั้นอันนี้เราเอามาสวดแปลนี่ดีใหญ่ก็รู้ทันทีพอสวดไปก็รู้แต่ถ้าสวดไม่แปลรูปังอนิจจังเวทนานิจจาว่าเรื่อยไปแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นนกแก้วนกขุนทองท่านพุทธทาสเห็นว่าการสวดมันต้องแปลด้วยท่านจึงพยายามแปลสำนวนให้สวดสบายสวดลื่นเรามาสวดกันก็อยากให้วัดทุกวัดช่วยกันสวดบทเหล่านี้ให้ญาติโยมสวดกันแต่ก็ไม่ค่อยมีวัดใดสวดเท่าใดเขาถือตามแบบที่เขาเคยทำกันมามันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรอันนี้ถ้าว่าสวดแปลก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจว่าไปก็รู้ไปว่ารูปังอนิจจังคือรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้อันนี้ไม่เที่ยงอย่างไรเราต้องคิดดีกันเราต้องเอาไปคิดว่าเออมันไม่เที่ยงอย่างไรอันนี้การคิดนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเช่นว่าดูดอกไม้ที่เราวางไว้บนแจกันจัดสวยงามวางไว้บนโต๊ะแล้วเรานั่งที่เก้าอี้มานั่งเก้าอี้ก็เห็นดอกไม้อย่าเพียงเห็นเฉยๆแต่เอาดอกไม้นั้นเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจด้วยการพิจารณาว่าดอกไม้ยามเช้าเป็นอย่างไร
ตอนสายเป็นอย่างไรตอนเที่ยงเป็นอย่างไรตอนบ่ายค่ำเป็นอย่างไรสังเกตดูให้ดีสังเกตอย่างละเอียดนี่เรียกว่าเจริญภาวนาเหมือนกันเจริญภาวนาด้วยการพิจารณาดอกไม้ที่เราจัดวางไว้บนโต๊ะรับแขกแล้วเราไม่มีแขกก็เอ้าดูดอกไม้วางดอกไม้พิจารณาว่ามันเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนแล้วคือว่ามันเริ่มเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็บางทีก็ร่วงลงที่บนโต๊ะใกล้แจกันนั่นเองนี่ก็เป็นบทเรียนบทสอนใจเราได้เห็นแล้วก็ได้พิจารณาเห็นว่าอ๋อนี่แหละที่พระท่านสอนว่ารูปไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงคือมันไม่หยุดอยู่อย่างเดิมแต่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหรือเรียกว่าไหลไปตลอดเวลาการไหลไปนั่นแหละคือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายดอกไม้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนกระทั่งว่าเหี่ยวแห้งกลีบร่วงหลุดลงจากพวกกองอยู่บนโต๊ะนั่นบทเรียนตรงนั้นเป็นเครื่องเตือนใจเรานั้นในบ้านของเรามีสิ่งเตือนใจอยู่ทั่วไปแจกันดอกไม้โต๊ะบูชาขวาบ้านขวาเรือนม่านบังหน้าต่างเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเอาไปติดใหม่ๆก็สีสวยสดงดงามดีแต่ว่าดูไปให้มันจักจะมัวไปแล้วมัวด้วยขี้ฝุ่นนั่นเองเพราะในโลกนี้มีฝุ่นเยอะฝุ่นมันปลิวมาตามอากาศมาจับอยู่ตามม่านหน้าต่างมาจับอยู่ตามกระจกจับอยู่ตามไม้ขอบกระจกแต่เราไปดูแล้วเห็นอ๋อนี่อะไรขี้ฝุ่นมันมาจับสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความเปื้อนเปลี่ยนแปลงไปก็เหมือนกับว่าจิตใจของเรามันก็มีขี้ฝุ่นก็มาจับที่ใจของเราขี้ฝุ่นที่มาจับที่ใจของเราก็คือเกิดจากสิ่งที่มากระทบถ้าเรามีตาเห็นรูปมีหูได้ยินเสียงมีจมูกไว้รับกลิ่นลิ้นไว้รับรสกายถูกต้องอะไรเราก็รู้จับอะไรก็รู้ว่าอ่อนแข็งนุ่มนวลเป็นอย่างไรเรารู้มันมากระทบสิ่งเหล่านี้เรียกว่าประสาทห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจเป็นผู้รับรู้ใจนั้นอยู่ตรงกลางของสิ่งเหล่านั้นอะไรอะไรก็ไหลไปรวมอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับรู้คล้ายกับตัวแมลงมุมตัวใหญ่สมัยก่อนนี่ถ้าเราไปในป่าเห็นใยแมลงมุมเกี่ยวกลุ่มไว้มากมายจากต้นไม้นี้ไปต้นไม้นู้นเกี่ยวกลุ่มเป็นตาข่ายดักอะไรดักสัตว์ที่มาถูกใยเหล่านั้นติดนกบินมาก็ติดแล้วบินไปไม่ได้พอติดปุ๊บไอตัวแมลงมุมมันนอนอยู่ตรงกลางนอนด้วยสติฮะไม่ใช่นอนหลับนะนอนด้วยสติคอยกำหนดว่าสายมาสายใยด้านไหนกระเตือนพอด้านไหนกระเตือนวิ่งปิ๊บไปเลยนะไปอย่างนี้ไปถึงก็จับไอ้เจ้าสัตว์ตัวนั้นถ้าเป็นแมลงก็จับดูดเอาน้ำในร่างกายกินเหลือเป็นซ่าแห้งติดอยู่ต้นใหญ่ถ้าเป็นตัวนกอะไรเนี่ยมันก็ปล่อยพิษใส่ปล่อยพิษให้หมดพิษแล้วมันก็ค่อยกินต่อไปทำอย่างนี้ตลอดเวลามันก็อยู่อย่างนั้นตาข่ายที่มันดักไว้ก็เหมือนเราดักข่าววิทยุเอาตาข่ายไปขึงดักไว้ในบนหลังคาบ้านวิทยุมาติดตาข่ายเข้าเครื่องรับออกเป็นเสียงออกเป็นรูปต่างๆเหมือนใกล้กันสิ่งเหล่านี้เอามาจากตัวคนตัวคนนี่เป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างแก่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราทำตามระบบนั้นเครื่องยนต์ตนใครก็เหมือนกันทำตามระบบของร่างกายในร่างกายเรามีใจเป็นหัวหน้าเป็นต้นเรื่องคอยรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับสิ่งถูกต้องทางกายประสาทแล้วก็ปรุงแต่งว่า
น่ารักน่าเกลียดน่าเอามาไหว้ไม่น่าเอาเป็นไปอย่างนั้นตามรูปเรื่องที่มากระทบเห็นตาเห็นรูปใจก็ปรุงแต่ว่ารูปนี้เข้าทีอยากได้ติดตามในรูปนั้นไปเพื่อจะได้มาเป็นของตัวถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากรูปนั้นได้ยินเสียงไปแล้วก็ติดในเสียงนั้นฟังเพลินไปพอก็จบเฮ้ยทำไมมันนะจบเร็วเกินไปอยากจะฟังอีกไม่ได้ฟังก็เป็นทุกข์กำลังนั่งฟังอยู่ใครมากัดคอก็ไม่ชอบคนนั้นเดี๋ยวก็ทุกตีเขาทำให้เขาเจ็บแสบปวดร้าวก็อารมณ์มันเสียมันเป็นอย่างนั้นสภาพชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนั้นอะไรมากระทบมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ฝึกฝนจิตใจตัวเราเองให้มีสติมีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งเหล่านั้นสภาพจิตใจก็ปัดแกว่งไปกับสิ่งเหล่านั้นวิ่งไปวิ่งมามากมายกายกองเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะรูปเป็นทุกข์เพราะเสียงเป็นทุกข์เพราะกลิ่นเป็นทุกข์เพราะรสเป็นทุกข์เพราะสัมผัสถูกต้องในเรื่องต่างๆเพราะเราไม่มีสติปัญญาเป็นสิ่งบังคับจิตใจแต่ถ้าเราคอยฝึกตัวเราไว้เวลาอะไรมากระทบก็รู้ว่าอะไรปัญญามาพิจารณาว่าอะไรสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้เรียกว่าเป็นรูปรูปคืออะไรรูปคือส่วนประกอบของสิ่งต่างๆที่สัมผัสด้วยตาเสียงส่วนประกอบที่สัมผัสด้วยหูกลิ่นก็เป็นส่วนประกอบที่สัมผัสด้วยจมูกอาหารที่เรารับทานสัมผัสได้ด้วยลิ้นมีรสหวานรสมันรสเค็มรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสอย่างนั้นรสอย่างนี้เราก็ติดในรสเหล่านั้นเพราะความเคยกับรสใดก็ติดในรสนั้นคนภาคไหนก็ติดอาหารของภาคนั้นได้อาหารอย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะพอใจก็ลิ้นมันเคยกับอาหารอย่างนั้นคนไทยชอบอาหารแบบไทยคนจีนก็ชอบอาหารแบบจีนคนญี่ปุ่นก็ชอบอาหารแบบญี่ปุ่นฝรั่งก็ชอบอาหารแบบฝรั่งถ้าเอามาจับกันให้มากินกันว่าคนจีนให้กินอาหารไทยเขาต้องกินไม่อร่อยมันเผ็ดร้อนกินไม่ได้ญี่ปุ่นมากินอาหารไทยก็ไม่ได้เว้นไว้แต่ว่ากินไปนานๆพอกินไปนานๆก็ติดใจชอบใจอยู่ได้ฝรั่งที่มาอยู่ทำเหมืองแร่ทางปากใต้คนชายมันปรุงอาหารไทยให้กินบ่อยๆเลยติดอาหารไทยวันไหนไม่มีน้ำพริกกินข้าวไม่ได้แล้วก็น้ำพริกต้องเผ็ดด้วยถ้าไม่เผ็ดมันก็ว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกถ้อยมันกินไม่อร่อยต้องเอาพริกกินอู้ใส่จานไว้แล้วมาเคี่ยวไปตั้งมาเล็กเลยกินแล้วหน้าแดงอู้แดงเผ็ดแล้วมันบอกว่าอร่อยอร่อยว่างั้นมันชอบอย่างนั้นกินไปจนชินมันก็ชอบคนไทยไปอยู่เมืองนอกใหม่ๆกินอาหารฝรั่งมันอึดเต็มทีกินไม่อร่อยต้องเที่ยววิ่งไปหาร้านอาหารจีนเพราะอาหารจีนมันมีพริกไทยมีพริกมีน้ำส้มมีอะไรต่ออะไรให้เติมพอไปเจอก็ไปกินอร่อยบอกเพื่อนว่าครบแล้วเอาชวนกันไปกินกันไปการใหญ่มันไปงั้นคนเรามันวิ่งไปตามความอยากความปรารถนาเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็วิ่งไปตามความอยากนั้นเพราะงั้นคนเราจึงไม่เป็นสุขเมื่อไม่ได้ดังใจแต่ได้ดังใจก็เป็นสุขชั่วขณะหนึ่งพ้นจากนั้นไปก็มีความทุกข์มีความแบบร้อนใจต่อไปนั่งอยู่อย่างนี้มันขึ้นมันลงมันหยุดมันวิ่งกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเป็นสุขที่ตรงไหนถ้าเราคิดได้ดีมันเป็นสุขต้องอยู่เฉพาะนิ่งอย่างเป็นสุขสงบจึงจะเป็นสุขแต่เราไม่ค่อยจะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อไม่ประจักษ์แก่ใจในสิ่งเหล่านั้นเลยชอบสิ่งที่ตื่นเต้นโลดโผน
อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยประการต่างๆจึงเป็นเหตุให้คนเราเที่ยวหาสิ่งเหล่านั้นเสียเงินเสียทองมากมายเพื่อไปแสวงหาสิ่งประล้าประโลมใจให้เกิดความสุขทางใจลงทุนมากลงทุนแพงของที่ตัวชอบต้องตัวเองนี่สิ้นเปลืองแต่ถ้าเราเป็นผู้ประพฤติธรรมเราพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจะพอหน้าได้อย่างไรก็พอใจเช่นเวลากินอาหารก็กินด้วยสติปัญญา กินด้วยการรู้ว่าเรากินอาหารทำไมกินอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายเรากินอาหารหรือว่ากินรสอาหารกินในอร่อยหรือว่ากินเพียงเพื่อหายหิวแต่เรารู้ว่ากินพอระงับความหิวคือบรรเทาทุกข์เก่าทุกข์เก่าคือความหิวความกระหายพอเรากินแล้วมันก็หายหิวก็ใช้ได้ไม่ต้องคำนึงถึงรสชาติอะไรพอรสมันนิดเดียวหรือมันอยู่ที่ลิ้นเดียวนั้นพอกินลงไปแล้วมันก็หมดเรื่องลงไปอยู่ในท้องแล้วมันก็ผสมกันปนกันเลอะเทอะไม่ได้แยกว่าไอ้นั่นอยู่ตรงนั้นไอ้นั่นอยู่ตรงนี้ไม่มีห้องในกระเพาะสำหรับใส่เนื้อใส่ผักใส่ปลาใส่สิ่งนั้นสิ่งนี้ลงแล้วมันก็รวมกันแล้วน้ำย่อยจึงมาจากที่ต่างๆก็มาย่อยละลายแล้วก็เป็นโอชะคือเป็นสิ่งที่จะไปเลี้ยงร่างกายได้ก็ซึมไปตามเส้นโลหิตไปเลี้ยงร่างกายของบางอย่างมาตกกลับไปถึงท้องมันไปเร็วเช่นน้ำตาลเนี่ยของหวานเนี่ยเราเพียเพียได้ได้ดื่มน้ำหวานก็ไปตะแก้วรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยหรือดื่มโอวัลตินไมโลสักถ้วยหนึ่งรู้สึกว่ามันซ่าไปมันไปเร็วเพราะมันมีเป็นของเหลวมีโอชะที่เลือดดูดไปได้ต่อไปเลี้ยงร่างกายเกิดความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแต่ของอื่นต้องย่อยก่อนเห็นเรารับทานของเป็นชิ้นเข้าไปมันก็ต้องไปย่อยกว่าจะย่อยเสร็จไปเลี้ยงร่างกายต้องใช้เวลาก็ไม่นานนักมันก็ไปเลี้ยงร่างกายหายหิวหายกระหายถ้าจุดหมายเพียงเท่านั้นกินอาหารเพื่อหายหิวดื่มน้ำเพื่อหายกระหายถ้าดื่มน้ำที่สะอาดที่บริสุทธิ์อาหารที่เรารับทานก็อย่าไปติดรสอาหารก็ตัดติดรสมันก็ยุ่งมันต้องปรุงต้องแต่งเติมนั่นเติมนี่เวลาจะรับทานอาหารก็ต้องเติมน้ำปลาเติมพริกเติมมะนาวเติมโน่นเติมนี่หลายอย่างไม่เป็นที่พอใจก็หุบหิดงุ่นง่านดูว่าคนชายว่าแกงอะไรวันนี้ไม่มีรสมีชาติเลยคนชายก็เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่พอใจเป็นทุกข์ผู้กินก็เป็นทุกข์ผู้ปรุงก็เป็นทุกข์คนนั่งใจก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยเพราะอารมณ์หงุดหงิดของคนที่กินอาหารไม่ได้เรื่องมันก็เสียหายเรามีหน้าที่รับทานต้องปรุงมาต้องกินใช่ไหมกินเที่ยวต่อไปกลืนลงไปเพื่อให้มันหายหิวตอนนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับรสชาติของอาหารอย่างนี้กินสบายกินแบบพระท่านสอนให้กินอาหารแบบนั้นเพื่อให้พิจารณาว่าเรากินอาหารไม่ใช่กินเพื่ออร่อยไม่ได้กินเพื่อความสนุกสนานไม่ได้กินเพื่อให้อ้วนเหมือนนักมวยปล้ำหรือเหมือนหมูตอนเรากินพออยู่ได้ก็ไม่ต้องกินมากเพราะมันก็เปลืองน้อยเพื่อไม่ต้องไปซื้ออะไรมามากมายกินเท่าที่จำเป็นถ้าเราเป็นอยู่อย่างนั้นครอบครัวก็มันเป็นปัญหาน้อยเพราะจ่ายเงินน้อยแล้วก็เงินก็พอใช้ไม่ปูดไม่เคืองเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาว่าเงินไม่พอใช้แต่ไม่เคยคิดว่าที่มันไม่พอใช้เพราะอะไรไม่เคยเอากระดาษมาเขียนลงไปดูว่ารับเท่าไหร่จ่ายอะไรมากเขียนลงไปแล้วเอามาทบทวนอ่านดูว่าในวันหนึ่งนี่เราใช้อะไรบ้างแล้วอะไรที่มันจำเป็นจริงๆอะไรที่ไม่จำเป็นแก่ร่างกายแต่เราพิจารณาจะต้องขีดเส้นแดงไว้ไอ้ไม่จำเป็นมันก็ขีดแดงมาเกือบทั้งหน้ากระดาษเพราะสิ่งไม่จำเป็นมันเยอะแยะแต่ว่าเราหามาเพื่อบำเรอความอยากของเราเอง
เขาเรียกว่าบำเรอตัณหาคือความอยากก็เท่านั้นไม่ได้มากอะไรแต่นี่ความอร่อยอร่อยมันก็อยู่ติดสายลิ้นนิดเดียวอย่างนี้แล้วลิ้นมันรู้ว่าอร่อยอร่อยแล้วมันก็ดับไปมันดับไปเผ็ดก็ดับไปเค็มก็ดับไปเปรี้ยวก็ดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเรานานอันนี้มันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วเพื่อสอนใจอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ธรรมะในเวลากินอาหารไม่ได้ใช้ธรรมะเวลาดื่มอะไรแต่เราใช้ธรรมะเวลากินมันก็ควบคุมการกินได้กินอยู่อย่างประหยัดอดออมไม่มีปัญหาเรื่องการไม่พอใช้เพราะเรากินแต่พอดีไม่ได้กินให้อะไรมันมากเกินไปเครื่องดื่มก็เหมือนกันสมมติว่าคนชอบดื่มเหล้าไม่ได้คิดว่าดื่มทำไมเหล้ามันให้ประโยชน์อะไรแก่ร่างกายมันทำลายหรือว่ามันช่วยสร้างเสริมร่างกายมันทำลายมากกว่าไม่ได้ช่วยสร้างเสริมอะไรเจ้าของนั้นไม่จำเป็นแก่ร่างกายพระพุทธเจ้าบอกว่าดื่มเหล้ามีโทษหลายอย่างเสียทรัพย์มันได้รับประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าเกิดโรคขึ้นในร่างกายเมาแล้วก่อการทะเลาะวิวาทกันหน้าด้านไม่รู้จักละอายทำอะไรแปลกแปลงแปลงปียาไม่เรียบร้อยพูดจาไม่เรียบร้อยหน้าเกลียดหน้าชังคนดีเขาก็ดูหมิ่นถิ่นแคลนว่าเจ้าคนนี้มันเป็นคนที่เมาย้ำเปชีวิตไม่มีราคาไม่มีความหมายสมองเสื่อมปัญญาเสื่อมไม่ได้เสื่อมจะเพราะตัวผู้เดียวแต่ว่ากระทบกระเทือนไปถึงลูกด้วยคนที่เมาในลูกออกมาไม่ค่อยจะเรียบร้อยสมองไม่ดีปัญญาไม่ดีเรียนหนังสือก็ไม่ก้าวหน้าเพราะว่าพ่อมันที่เมาแต่นี้เลือดที่เมาของพ่อมันต่อเป็นสายสัมพันธ์เข้าไปถึงลูกลูกออกมาก็รับกรรมพันธ์ของพ่อสมองเสื่อมปัญญาเสื่อมเรียนหนังสือไม่เก่งไม่เคยเห็นลูกคนที่เมาเรียนหนังสือดีสักคนเดียวแต่คนที่เรียนดีเรียนเก่งนั้นเป็นลูกของพ่อที่ไม่เมินเมาสุราประพฤติตนเรียบร้อยลูกฉลาดมีปัญญามันเป็นตัวอย่างมีผสมไปแล้วก็ไปดื่มทำไมก็ไม่รู้เวลาดีใจก็ดื่มเหล้าเสียใจก็ดื่มเหล้าดีใจได้เลือดยศถาบรรดาศักดิ์เปลี่ยนเป็นทหารได้ติดดาวขึ้นมาสักดวงนะแหมดีอกดีใจชวนเพื่อนร่วมรุ่นจะไปกินเลี้ยงอันนี้กินเลี้ยงมันต้องดื่มเหล้าถ้าไม่ดื่มเหล้ามันก็เสียศักดิ์ศรีของทหารไปอะไรต้องดื่มกันดื่มแล้วมันขาดการบังคับตัวเองไม่มีการควบคุมตัวเองดื่มมากไปดื่มมากไปก็ขับรถกลับบ้านไม่เรียบร้อยไปชนเสาไฟฟ้าไปชนกระจกล้อได้ดาวมาใหม่ๆเลยดาวร่วงไปได้ดาวดวงเดิมก็ปล่อยร่วงไปด้วยมันก็เสียหายแก่ชีวิตแก่การงานไม่ได้อะไรแต่ว่าคิดไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะไปอยู่ในหมู่พวกหมู่เพื่อนที่มีความคิดแนวเดียวกันมีความเป็นอยู่เหมือนกันไม่มีบัณฑิตอยู่ในหมู่นั้นไม่มีคนปัญญาอยู่ในหมู่นั้นที่จะบอกว่าให้คิดน้อยไอ้ดื่มไอ้นี่เอามาทำไมดื่มทำไมดื่มเพื่ออะไรดื่มแล้วมันได้อะไรไม่มีใครชี้แนะมีแต่คนว่าอยากจะดื่มเอาแก้วมาถือดื่มลงไปดื่มนิดหน่อยก็เอาอีกน้อยอีกน้อยแล้วก็ดื่มแล้วมันเมาถ้าไม่เมาจะดื่มทำไมลงโทษตัวเองไม่มีเรื่องอะไรก็ลงโทษตัวเองเขี่ยตัวเองด้วยน้ำเหล้าเลยพับไปเลยเสียผู้เสียคนไปตามกันพุทธบริษัทเรานี่ไม่ควรจะดื่มของมึนเมาไม่ควรจะเสพสิ่งเสพติดทุกประเภทเพราะว่าศีลก็ห้ามันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าสุราเมรัยมัทฉะมันมีคำสามคำสุราคือเหล้าเมรัยคือของเมาที่ไม่ได้ต้มได้กลั่นเอามาหมักมาดองไว้ให้มันบูดมันเน่าแล้วเอามาดื่มกันคือดื่มของหมูนะดื่มของหมูแล้วก็เมาเดินตกบ่อตกท่อได้เหมือนกันส่วนมัทฉะนั้นหมายถึงเสพติดบุหรี่มากัญชายาเป็น
เฮโรอีนยาม่ายาอีมีประเภทต่างๆแม้เครื่องดื่มที่ขายในตลาดบางประเภทไม่ควรดื่มถ้าดื่มแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรโดยเฉพาะลูกน้อยเราอุ้มลูกแล้วก็ซื้อน้ำอัดลมบางประเภทเป็นถุงเลยให้ลูกดื่มไปหลวงพ่อเห็นแล้วไม่สบายใจเห็นลูกของใครดื่มน้ำอัดลมนี่ไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะสงสารเด็กคนนั้นกว่ามาเกิดในพ่อแม่ที่โง่ไม่รู้จักให้ลูกกินนมให้มันกินน้ำอัดลมกินแป๊บซี่บักโคลาบักอะไรบ้างจะเป็นถุงเด็กก็ดูถ้าเด็กติดบอกว่าให้มันกินทำไมมันอยากจะกินอ้าวแล้วกันและเด็กมันจะอยากได้ยังไงถ้าเราไม่ฝึกให้มันกินอย่าให้มันกินเด็กที่ควรแต่ดื่มแต่นมเท่านั้นดื่มจากตกแม่ก็ได้นมที่เขาทำขายนมกระป๋องไอ้นมกระป๋องก็ไม่ดีมันใส่น้ำตาลมากไปดื่มแล้วนี่ก็มีนมที่เขาทำแต่นมหมกเหล็กนมอะไรแต่อะไรที่เขาทำขายก็อยู่ใส่กรองให้ดื่มนมกรองวันละ 2-3 กรองเด็กมันก็เติบโตแต่ถ้าให้เด็กดื่มเหล้าแล้วร่างกายมันก็เกร็งลงไปเกร็งลงไปสมองมืดเลยเสียผู้เสียคนกันตอนนี้ไม่ได้เรื่องแล้วน้ำอัดลมนี่ไม่ควรจะให้มันดื่มเด็กมันกระหายน้ำก็ให้ดื่มน้ำที่สะอาดเราน้ำใส่ขวดไปไว้ให้ลูกดื่มอย่าไปซื้อน้ำอัดลมให้ดื่มไอ้ขนมประเภทต่างๆที่เขาโฆษณาขายทางโทรทัศน์เอาเด็กไปโฆษณาด้วยนะเด็กชอบเที่ยวตุ๊บ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 อร่อยไอ้เด็กดูหนังมันก็อยากกินพออยากกินก็ไปตลาดแม่แม่อยากจะซื้อตุ๊บ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 อะไรแม่ก็ใจดีซื้อให้นั่นแหละคือการทำลายลูกทำลายอะไรทำลายฝันของลูกเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นยาฝันปลูกทั้งนั้นเป็นการส่งเสริมให้ฝันปลูกให้เหือกเสียเด็กในเมืองนี่ควันไม่ค่อยเรียบร้อยเหือกไม่ค่อยเรียบร้อยต้องไปหาหมอควันบ่อยๆเพราะอะไรเพราะมันกินจุกๆนั่นเองของกินมันเยอะแล้วก็แม่ก็ไม่บังคับลูกให้กินเป็นเวลาให้กินสิ่งที่จำเป็นของไม่ควรกินก็ไม่ให้กินเลยซื้อให้กินไว้ตามใจลูกลูกอยากได้ก็กินเดินไปเที่ยวไปกินไปแล้วก็มาได้แปลงควันพวกแป้งทั้งหลายก็ไปติดอยู่ตามเลือดติดอยู่เลือดบ่อยๆมันก็เกิดเป็นโรคร้ายทำให้ฟันผุให้เลือดเสียต้องไปถอนฟันร่างฟันงอกขึ้นมาก็ไม่ค่อยเรียบร้อยมายิ้มแล้วมันก็ไม่สวยแต่เด็กบ้านนอกนั่งฟันเรียบร้อยไม่ใช่เรื่องอะไรมันไม่มีอะไรจะกินนั่นเองเลยฟันมันสวยยิ้มสวยๆพวกนายบางนายยิ้มเหยื่อปูไปฮะเวลาจะพูดแบบเบอร์ปอกปากตัวก็จะเห็นควันที่มันไม่เรียบร้อยนี่มันโทษของการกินดังนั้นมันจะอย่างไรอยู่เราจึงควรหัดให้ลูกกินเป็นเวลาถึงเวลาอาหารก็กินอาหารข้าวกินอาหารหวานเสร็จไปในตัวเพราะนั้นแล้วไม่ยุ่งไม่กินซ้ำเพื่อกินเป็นเวลาฝรั่งเขาเลี้ยงเด็กเขาให้กินเป็นเวลาที่เชียงใหม่ฝรั่งพวกยุนซิสคนยังไม่บอกเออกำลังมาเลี้ยงลูกมาจะเลี้ยงลิงมาเลี้ยงลิงจะใส่ไว้ในกรงมันไปทำงานเอาลูกตั้งกรงไว้ไม่ให้ไปไหนนอนอยู่นั้นมันให้กินนมอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปก็นอนนู่นแหละเที่ยงมามันจึงจะมาพ่อแม่มาถึงก็เอาลูกออกมาอาบน้ำอาบถ่ายกินอาหารกินอาหารแล้วก็ให้นอนเด็กมันก็ไม่ร้องไม่ควรอะไรเพราะมันร้องก็ไม่มีใครมายุ่งกับมันก็คงร้องมากนะแต่ร้องอะไรคุณร้องก็ไม่ได้เรื่องอะไรร้องให้แม่จำไหมเลยไม่ต้องร้องเด็กไทยเดี๋ยวร้องต่อร้องคุณยายมาร้องคุณย่ามาร้องหน้ามาตามาเลยมันร้องเรื่อยเรามีคนพอร้องแล้วมีคนมาทุกทีมันก็ร้องเรื่อยแต่เด็กกำลังไม่ร้องมันอดทนตั้งแต่เด็กร้องไม่เป็นเพราะว่ามันเคยร้องแล้วแต่ไม่มีใครเอาใจคุณแม่ก็ได้ยินเสียงร้องมาเฉยไม่สนใจเด็กมันได้เรียนรู้ว่าร้องนี่ไม่ได้เรื่องอะไรเราจึงกล่าวว่าการร้องไห้เป็นกำลังของเด็กไงเด็กมันจะเอาอะไรมาเอาร้องเขาว่าพอร้องก็แม่ซื้อให้อย่าซื้อให้มันร้องก็อย่าให้ถ้าให้แล้วทีหลังมันร้องอีกจะเอาอะไรก็ไม่ได้มันร้องช่างมันร้องไปออกกำลังดีมันก็เราไม่ให้มันเสียคุณอย่างนี้ก็ทำให้เด็กดีขึ้น
แต่แม่ทั้งหลายไม่ค่อยได้คิดก็ไม่ได้เรียนหนังสือก่อนแต่งงานตอนแต่งงานก็ไม่ได้เรียนว่าเราจะเป็นแม่คนอย่างไรจะเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษารักชอบกันก็แต่งกันเกิดลูกออกมาก็ไม่รู้จักเลี้ยงแล้วบ่นเลยลูกที่ฉันมันแย่เป็นการประกาศที่เอาว่าตัวเนี่ยมันแย่กว่าลูกอะไรที่เนี่ยก็ว่าไม่รู้จักเลี้ยงนะเด็กมันดื้อป่ะมันดื้อค่ะพูดไม่เชื่อฟังก็เราสอนเนี่ยมันดื้อเองไม่ใช่เด็กมันดื้อตามลำพังเราสอนเนี่ยมันดื้อแม่สอนดังนั้นสอนให้ดื้อสอนให้เชื่อฟังสอนให้กินเป็นเวลาสอนให้กินคำเครื่องสอนดังนั้นทำให้มันรู้แล้วแหมมันก็เสียหายไอ้นี่มันต้องระวังเหมือนกันลูกหลานชาวพุทธต้องอยู่อย่างมีระเบียบกินอยู่เป็นเวลาไม่กินคำเครื่องไม่ใช่เวลากินไม่กินเด็กไทยไปเรียนมานอกต่อไปอยู่กับครอบครัวฝรั่งจะไปเที่ยวนะกลับมาเข้าครัวเที่ยวเปิดตู้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กฝรั่งนั่นว่าแมวอะไรมาว่าแมวไทยอันนี้ฝรั่งมาเห็นแม่บ้านมันแม่บ้านก็เทศอะไรเทศสอนเตือนนะก็ดีแม่บ้านก็ดีสอนเตือนเด็กไทยรำคาญไม่เอาบ้านนี้แม่บ้านชื่อๆไปหาผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กกันบอกว่าหาบ้านใหม่ให้ผู้ปกครองแต่ละคนเนี่ยบนเรื่องเด็กเล็กบอกว่าแม่เด็กไทยเนี่ยเลี้ยงยากไปหาครอบครัวให้แล้วมันไม่ดีต้องหาใหม่หาใหม่เรื่อยๆมันยุ่งนะบางคนมันเด่นครับแต่ผู้ปกครองนะผู้ปกครองว่าเธอทำอย่างนี้ฉันจะส่งกลับเมืองไทยมันบอกว่าใครจะส่งใครกลับกันแน่คิดดูดีนะพ่อมันใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อมันใหญ่เป็นนักการเมืองแล้วมันจะว่าใครจะต้องใครกลับกันแน่คิดดูเนี่ยมันกูเองนะกูผู้ปกครองให้เด็กอย่างนี้โตขึ้นมันก็ใช้ไม่ได้คิดใสเสียเราพ่อแม่เลี้ยงไม่เป็นทำให้ลูกมีนิสัยเก่าเราไม่สอนไม่เลี้ยงให้ดีมันก็เสียหายตามใจเด็กเกินไปเลยเสียคนจึงต้องหัดให้มีระเบียบมีวินัยเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องการนุ่งห่มกิริยาท่าทางเราต้องฝึกทั้งนั้นไม่ใช่มันทำตามชอบใจอย่างนี้มักจะอ้างเสรีภาพให้เสรีภาพเนี่ยมันถ้าว่าทำไม่ถูกแล้วมันไม่ใช่เสรีกลายเป็นทาสไปเสรีภาพคือการตามใจตัวเองใช่ไหมได้เสรีภาพที่ถูกต้องก็คือการควบคุมตัวเองบังคับตัวเองมีการบังคับตัวเองได้มีความอดทนนั่นแหละคืออ้างไปสู่เสรีภาพจิตใจจะดีขึ้นจะเจริญขึ้นแต่ถ้าเราไม่เชื่อกันตกอย่างนั้นเด็กมันก็อยู่แบบตามใจตัวเองกินไม่เป็นเวลากินพร่ำเพรื่อใช้สตังค์เรื่องทำให้เกิดความเสียหายลำบากแก่พ่อแม่นี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เอามาบวชเนี่ยบวชนี่ก็ได้ฝึกเรื่องนี้ก็กินเป็นเวลาฉันเช้าฉันเสร็จระหว่างนั้นไม่มีอะไรให้ฉันแล้วก็ฉันเพลตอนบ่ายมีเครื่องดื่มไม่นิดหน่อยก็บังคับตัวเองได้ขึ้นบวช 2-3 เดือนนี่ก็เรียบร้อยออกไปก็ค่อยดีขึ้นพ่อแม่ก็บอกว่าตั้งแต่บวชแล้วดีนี่ก็ค่ะไม่เที่ยวไม่เกยมันอยู่วัดชินไม่เที่ยวก็นอนหลับได้ไปเที่ยวทำไมเสียเสื้อตังค์นี่ถ้าอยู่บ้านมันก็ไม่เที่ยวก็ทำไปแล้วเดี๋ยวนี้มันติดต่อกันไงตัวละโทรศัพท์ลูกสาวของบางครอบครัวโทรศัพท์มันยังค่ำเลยเรียกว่าโทรศัพท์แบบมาราธอนโทรไปถึงเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้คุยกันคุณแม่คุณก็คอยเสียสตังค่าโทรศัพท์มันโทรเรื่องอะไรไม่เอ่ยตอนนั้นเธอทำอะไรทำไมอะไรฉันอ่านหนังสือหนังสืออะไรเธออ่านได้ยังยังไม่ได้อ่านเลยวันนี้นะอ่านได้สนุกดีฉันก็จะหาอ่านบ้างอย่างนี้คุยนะครับใครมีลูกสาวคอยจ้องเดินมันคุยกันไหมต่อโทรศัพท์ไว้โทรศัพท์ในบ้านเวลามันคุยมีเครื่องอันหนึ่งเราฟังได้ต่อที่นี่เราก็ยกหูฟังว่ามันคุยอะไรอ่ะแล้วค่อยๆเรียกมาเตือนทีหลังคุยอะไรไปมีฐานะคุยตั้งเชื่อเมืองเสียสตังค์เท่าไรมันเสียสตังค์บางคุยจริงคุยมากเด็กอะไรเกิดอุบัติเหตุไปอยู่โรงพยาบาลนะ
ทุกคนโทรก็ไม่ได้หลับได้นอนโทรไปเรื่อยสมัยใหม่โทรกันคนเขาป่วยให้เขาหลับเขานอนบ้างอย่าไปโทรรบกวนก็ทำไมโทรมาจากต่างจังหวัดที่ไหนตอนไหนโทรมากวนใจเด็กไม่ได้หลับได้นอนเป็นงั้นมันไม่ได้จำเป็นอะไรทำไปอย่างนั้นความพุ่งเฟ้อไม่ใช่เรื่องอะไรเราต้องแก้มันกันปัญหาเราแก้ความพุ่งเฟ้อการไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักประหยัดอดออมไม่รู้จักเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ต้องแก้เพื่อให้เขามีฐานชีวิตเรียบร้อยดีงามโตขึ้นจะเป็นคนไม่ลำบากวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนนะโยมสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศแจ่มใสไม่มีเมฆไม่มีฝนทำให้พวกเราที่มาวัดมีความสุขใจสบายกายด้วยเพราะมันไม่ชื้นแฉะเท่าใดฤดูฝนมันก็มีช่วงระยะหนึ่งของปีแล้วก็ถึงฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนตัดเปลี่ยนกันไปเป็นอย่างนี้ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเวลาฝนตกน้ำมันก็ท่วมน้ำท่วมเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ท่วมเฉพาะปีนั้นปีนี้แต่มันท่วมทุกปีเมื่อมีฝนตกท่วมมาตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่ไม่มีคนมาอยู่ในประเทศไทยมันก็ท่วมอยู่แล้วเพราะว่าเมืองไทยเรานี่มีภูเขาอยู่ทางเหนือของประเทศฝนตกมากแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำปิงวังยมน่านมารวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์แล้วก็ไหลบ่าท่วมทุ่งนาทำให้อยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองเขาทำกันอย่างนั้นทุกปีเขาไม่ได้มีความทุกข์ความแบบร้อนอะไรเขาไม่ได้บ่นอะไรว่าเสียหายแต่เวลานี้เครื่องมือสื่อสารมันมากโดยเฉพาะโทรทัศน์ในผู้ทุกพันน้ำท่วมที่นั่นน้ำท่วมที่นี่ทำให้คนฟังแล้วแล้วก็แย่แล้วน้ำมากแล้วความจริงก็ท่วมอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของแปลกอะไรถ้าไปถามชาวนาชาวบ้านตามทุ่งอยุธยาเขาว่าปีนี้น้ำมากนิดเดียวไม่เท่าใดเอาเขียนไม้ไว้ที่ข้างใต้ถุนบ้านหรือตามเสาหลักแล้วก็รู้ว่าน้ำมากน้ำน้อยเขาก็อยู่กันอย่างนั้นไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรแล้วคนไทยเรานี่ชอบหาเรื่องสนุกเวลาน้ำมากสนุกอย่างอื่นไม่ได้ก็สนุกกันด้วยพายเรือว่าเพลงกันเขาแต่งเพลงขึ้นร้องกันเวลาหน้าน้ำเขาเรียกว่าเพลงเรือหน้านี่เขาก็พายเรือร้องเพลงกันเที่ยวปาราสีกันไปคนแก่ก็เที่ยวคนแก่โดยมากคนร้องเพลงมักจะเป็นคนแก่ชำนาญการร้องเพลงเขาก็ร้องกันไปตามเรื่องหาเรื่องสนุกกันแข่งเรือกันบ้างทำอะไรกันบ้างทำให้มันสนุกให้เพลิดเพลินจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นน้ำมากเขาก็มีงานพิธีอุ้มน้ำดำอุ้มพระดำน้ำพระพุทธรูปคนสมัยก่อนเขาช่วยตัวเองเขารู้ว่าปีไปเดือนนั้นน้ำจะมาเขาก็เตรียมตัวรับน้ำมีเรือไว้ใช้ทุกบ้านทุกช่องมีเรือลำหนึ่งเวลาไม่มีน้ำก็เอามาปั๊มไว้ใต้ถุนบ้านพอใกล้หน้าน้ำก็ตกแต่งยาชันตอกหมันให้เป็นการเรียบร้อยพอน้ำมาก็ได้ใช้เรือไปวัดไปว่าไปบ้านนั้นบ้านนี้ข้าวสารเขาก็เตรียมไว้สำหรับกินเมื่อน้ำท่วม
น้ำเขาก็ตักใส่โอ่งไว้ดื่มเวลาที่น้ำมากน้ำมันขุ่นข้นดื่มไม่ได้แต่ว่าพอถึงน้ำท่วมหลายวันน้ำตกตะกอนมันก็ใสโดยเฉพาะวันเพ็ญเดือน12น้ำใสเต็มทุ่งตะกอนที่มากับน้ำก็ตกลงไปในท้องนาเป็นปุ๋ยแก่ต้นข้าวต่อไปธรรมชาติมันหมุนเวียนกันอยู่ในรูปอย่างนั้นเขาก็รู้เขาก็เตรียมตัวไว้พร้อมว่ามาถึงนาน้ำต้องทำอะไรแม่ควายที่เลี้ยงไว้ไถนาพอใกล้นาน้ำเขาก็ปลูกโรงให้มันอยู่ให้ขึ้นไปอยู่บนบ้านเป็นโรงควายมีหญ้าไปตัดมาเลี้ยงมันมันช่วยเราไถนาพอถึงนาน้ำไม่มีหญ้าจะกินคนก็ไปตัดหญ้าเลี้ยงควายต่อไปทำกันมาอย่างนั้นตั้งแต่ปู่แต่ย่าแต่ทวดทำกันอย่างนั้นคนทุ่งนาคงตื้นลงไปแล้วก็ดำลงไปแต่ดำได้นานกว่าใครก็ชนะตนหายใจได้ก็ชนะก็อุ้มพระดำน้ำนี่ทำทุกปีนี่เขาเรียกว่าหาทางระบายเพื่อชาวไทยเราไม่ใช่คนปัญญาอ่อนแต่เป็นคนรู้จักหมุนอะไรอะไรให้เหมาะแก่เหตุการณ์เวลาหน้าแล้งก็สนุกแบบหนึ่งพอถึงหน้าน้ำก็สนุกแบบหนึ่งเขาหาเรื่องเรียกว่าระบายความคิดนึกในทางจิตใจออกมาเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นประเพณีกลายเป็นพิธีประจำบ้านประจำเมืองกันไปอันนี้แสดงให้เห็นว่าคนเราโบราณนั้นไม่นั่งจับเก่าไม่นั่งเป็นทุกข์แต่ว่าหาเรื่องทำให้มันสบายใจยังมีพิธีต่างๆทุกฤดูกาลน้ำมากก็ทำพิธีอย่างหนึ่งน้ำน้อยก็ทำอย่างหนึ่งหาเรื่องสนุกสบายไม่ค่อยจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรมากนักแม้ในวัดวาอารามเวลาน้ำท่วมน้ำมันก็ท่วมวัดท่วมเกือบถึงโบสถ์แต่ไม่เข้าไปในโบสถ์ตอนนั้นเองศาลาก็น้ำท่วมชาวบ้านมาวัดก็มาสบายเพราะว่านั่งเรือมามีเรือพายมาจอดข้างศาลาเต็มคนขึ้นไปบนศาลาทำบุญสุนทานสมัยก่อนหลวงพ่อเคยไปเทศตุ่งนาอยุธยาไปอำเภอผักไห่อำเภอเสนาตำบลราชดูในการปลูกข้าวได้รับความสะดวกสบายสมัยก่อนชาวนาเขาปลูกข้าวเมื่อฝนยังไม่มาเป็นข้าวนาหวานทั้งนั้นแล้วก็น้ำค่อยขึ้นเรื่อยๆจนน้ำท่วมทุ่งเต็มไปหมดต้นข้าวก็ยาวกว้างมากชาวนาสบายใจว่าปีนี้น้ำมากเราจะได้กว้างมากๆได้ฟางไว้ให้ควายกินเมื่อถึงหน้าน้ำต่อไปแล้วก็เก็บเกี่ยวผลข้าวส่งไปขายต่างประเทศเป็นสินค้าหลักของประเทศไทยแต่ในสมัยนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปคนมันมากขึ้นแล้วก็ไปอยู่ในทุ่งนาอันเป็นที่ลุ่มแล้วก็พอฝนตกน้ำท่วมก็บ่นกันบ่นว่าน้ำท่วมจะไปบ่นทำไมเขาไปสร้างบ้านอยู่ในที่ในนามันก็เป็นที่ของน้ำอยู่มันก็ท่วมตามธรรมดาแม่ตัวเมืองกรุงเทพก็มาตั้งลงในทุ่งนาน้ำก็ต้องท่วมบ้างเป็นธรรมดาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเรานึกไปถึงเรื่องเก่าๆว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำท่วมทุกปีเราก็สบายใจรอบธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแต่เราคิดได้ก็สบายใจไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนบ่นกันใหญ่หาว่าไม่มีใครช่วย